สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมนะฮะมาร์คตราทิพย์เจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะฮะแน่นอนครับช่วงเวลาที่ผมอัดคลิปนะฮะมันก็ชอบเป็นช่วงดึกๆเช่นเคยนะครับก็ทุกท่านนะครับก็จะได้รับฟังเสียงผมแบบแหบๆแบบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับโอเค นะฮะก็ที่จริงมันก็พูดได้นะแต่ว่าเสียงมันจะเบาแบบนี้นะซอฟๆลงนิดนึงนะฮะมันจะพูดดังไม่ค่อยได้โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรายได้จากจูล่านะครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะเป็นอัปเดตครั้งสุดท้ายก่อนปีใหม่นะครับเพราะว่าช่วงของสงกรานต์นี้นะครับผมจะขอไม่อัปเดตรายได้แล้วกันเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเรามาอัปเดตรายได้จากจูล่ากันสักนิดนึงก่อนนะครับโอเคก็2วันที่ผ่านมานะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยเกี่ยวกับจูล่านะครับผมปล่อยให้จูล่ามาทำงานเองนะครับก็คือผมนะฮะลงโฆษณาไว้แล้วก็ให้โฆษณามันทำงานเองนี่แหละนะครับอ่ะแล้วคราวนี้นะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในช่วง2วันที่ผ่านมานะฮะก็วันที่10กับวันที่11นะครับผมทำเงินนะครับ28บวก24ดอลลาร์นะครับรวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่52ดอลลาร์นะครับอ่ะ52ดอลลาร์นะครับถ้าแปลงเป็นเงินไทยตอนนี้นะครับเมื่อกี้ผมแอบส่องมานะครับมันอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทนะครับอ่ะ 1,600 บาทซึ่งการทำเงินจากยูล่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ามันทำเงินได้ยังไงนะครับแล้วก็ยูล่าคืออะไรคลิกลิงก์ที่อยู่มุมขวาบนนี้ได้เลยครับแล้วมันจะพาทุกท่านไปสู่หน้าของการศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับว่ายูล่าคืออะไรยูล่าทำเงินได้ยังไงแล้วก็ยูล่านะครับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคและถ้าเกิดนะครับว่าใครนะครับอยากจะสมัครยูล่าเข้ามาแบบฟรีนะฮะก็ให้ดูคลิปที่อยู่ขวามือนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะฮะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่ายูล่าสมัครแบบฟรีสมัครยังไงนะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครยูล่าเข้ามาแบบฟรีแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอรับคำแนะนำกับผมได้เลยนะครับลิงก์ Facebook ของผมจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะฮะก็ให้ติดต่อผมมาได้เลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมมีอะไรมาบอกทำไมผมถึงอัพคลิปนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตยูล่านะครับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก่อนช่วงปีใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ในช่วงปีใหม่หรือว่าสงกรานต์ของเรานี้นะฮะ1ปีจะมี1ครั้งนะครับ1ปีมีแค่1ครั้งนะครับผมก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะครับได้มีความสุขกับมันนะครับได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับสงกรานต์เต็มที่อย่าเอาเวลาที่แบบว่างมากๆหรือว่าเวลาที่ไม่ได้ไปไหนนะฮะมานั่งดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตยูล่าของผมนะฮะซึ่งมันอาจจะเป็นผลดีกับผมนะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นผลดีกับคุณนั่นเองนะครับผมอยากจะให้คุณนะฮะนอกจากที่จะได้ดูคลิปของผมนะครับได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานออนไลน์แล้วเนี่ยนะครับยังได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยนะครับผมอยากจะให้คุณได้มีชีวิตที่มีความสุขนะฮะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ทำงานออนไลน์ก็ตามแต่ว่าอยากจะให้คุณมีความสุขทั้งก่อนแล้วก็หลังเริ่มงานออนไลน์ไปแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะ1ปีมี1ครั้งทำมันให้เต็มที่ครับผมสำหรับใครนะฮะที่เกิดว่าก่อนวันสงกรานต์นี้นะฮะได้ไปเจอเรื่องร้ายๆนะครับก็ขอให้หลังสงกรานต์นี้นะครับไปเจอเรื่องดีแล้วก็สำหรับใครนะครับที่เจอเรื่องดีๆมาก่อนหน้าสงกรานต์นี้แล้วนะครับก็หลังสงกรานต์หรือว่าสงกรานต์นี้นะครับก็ให้เจอเรื่องที่ดีแล้วก็ดีกว่าไปอีกนะครับก็การอวยพรของผมก็คงไม่มากไม่ไม่นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้านะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ Good day ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ